สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลูกจักผ้ายาวก็สิพามาชมสวนเมลอนครับนี่สวนเมลอนกำลังออกหน่วยเลยครับพี่น้องก็เป็นผลงานของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารนะครับมื้อนี้ก็เพิ่นก็เปิดได้ให้มารับชมส่วนสิงามซ้ำใดสิสวยซ้ำใดไปชมกันเลยนี่ครับเป็นสวนเมลอนผลงานของนักเรียนและก็อาจารย์ของโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามมื้อนี้ก็ได้ตัวแทนน้องเอิร์ธนะครับพาเข้าชมสวนแนะนำตัวด้วยครับชื่อนราทิพย์มูลวงศ์นะครับเรียกว่าเอิร์ธก็ได้ครับผมครับวันนี้น้องเอิร์ธมีอะไรจะโชว์นี่ก็อย่างที่เห็นครับสวนเมลอนทำมาจะ3เดือนแล้วครับโอ้นี่แค่3เดือนเหรอนี่ใช่ครับผมโอ้ยเบิ่งพี่น้องแค่3เดือนนี่ออกผลผลิตแล้วครับพี่น้องนี่สวนเมลอนนี่ๆๆมาเบิ่งหน่วยพี่น้องนี่หน่วยยางงามเลยครับเทียบกับฝ่ามือเฮาครับพี่น้องพุ่นหน่วยบักยางงามเลยอันนี้ทํามาได้3เดือนใช่ครับอันนี้อาจารย์พาทําใช่มั้ยครับใช่ครับไปดูงานอยู่ที่สวนเมลอนแล้วก็เอามาทำอยู่โรงเรียนครับโอ้แล้วก็ประสบผลสำเร็จเลยใช่ครับผมพอจะเล่าวิธีการหรือการทำให้ท่านผู้ชมได้ฟังหน่อยไหมครับได้ครับขั้นแรกนะครับก็เตรียมดินก่อนครับดินนี่ไม่ใช่ดินธรรมดาครับจะเป็นดินผสมกับปุ๋ยซึ่งเราสั่งมามี3อย่างผสมอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1โอ้หมายถึงว่าเราซื้อดินมาใช่ครับแล้วก็มาใส่ในแข่งแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นดินที่ซื้อมาแล้วก็ขุยมะพร้าวใช่ครับเป็นดินอะไรครับเป็นดินแบบไหนสองอย่างแรกเป็นดินขี้ค้างคาวแล้วก็ขี้ไส้เดือนผสมกับขุยมะพร้าวครับ3อย่างแค่นี้เองใช่ครับแล้วก็นําเมลอนมาปลูกเพาะใส่ถาดก่อนครับแล้วก็ค่อยเอาต้นอ่อนมาลงใส่ขิงอ๋อการให้น้ํามีวิธีการยังไงครับน้องเอิร์ธการให้น้ําของเราการให้น้ําครับจะเป็นทําระบบน้ําไว้ครับก็คือเปิด1วาล์วก็คือลดได้ทั่วทั้งโรงเรือนเลยครับโอ้นี่ๆใช่มั้ยครับนี่เป็นระบบสปริงเกอร์ระบบให้น้ําแบบน้ําหยดเหรอครับใช่ครับตรงนี้จะเป็นสายเพื่อส่งน้ํามาแล้วก็จะเสียบลงไปอย่างนี้ครับครับแล้วน้ําเค้าก็จะลดในนี้ใช่ครับเราให้น้ําวันละประมาณกี่นาทีครับตรงนี้ถ้าเป็นช่วงแรกๆอาจจะให้ประมาณ10ถึง15นาทีครับนี่ระยะเวลาแค่3เดือนครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่แค่3เดือนก็ออกผลผลิตเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธพาชมนะครับนี่พี่น้องหน่วยงามอีหลีแล้วปลูกยังไงครับนี่ลูกดกขนาดนี้วิธีการปลูกครับมันจะเหมือนฟักทองกับแตงไทยครับแต่ว่าวิธีการก็คือคัดลูกที่ดีที่สุดไว้ครับให้เหลือต้นละ1ลูกเท่านั้นอ๋อหมายความว่าต้นนึงก็คือตะกร้านึงครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็เป็นเครือขึ้นมาเนี่ยใช่ครับเราก็จะเหลือไว้แค่ลูกเดียวใช่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องต้นละลูกพี่น้องในตะกร้าตรงนี้นี่มีประมาณกี่ลูกครับนี่ประมาณ210กว่าต้นครับ210กว่าต้นก็คือ210กว่าลูกใช่ครับนี่ครับพี่น้องส่วนโดมหลังคาตรงนี้ก็จะเป็นกันน้ําได้ด้วยใช่ครับเป็นโดมกันน้ําแล้วก็มุงละเอียดเด้อครับพี่น้องนี่น้ําผ่านเข้าไม่ได้นี่เป็นมุงละเอียดยังคักนะครับกันแมลงแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคนะครับครับผมเป็นสวนที่ปลอดสารพิษ 100% ครับมองนี้นี่เป็นอินทรีย์ 100% นี่ครับหน่วยกำลังงามเลยครับพี่น้อง
แล้วน้องเอิร์ธทำกับเพื่อนๆหรือยังไงครับตรงนี้มีอาจารย์พาทำใช่ไหมครับใช่ครับทำเป็นทีมครับผมอ๋อเป็นทีมมีกี่คนครับที่ช่วยกันทำตรงนี้ตรงนี้ทั้งเมลอนตรงนี้จะเป็นประมาณ 6-7 คนครับมาช่วยกันทำ 6-7 คนครับครับท่านอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ไม่มายังไม่เจออาจารย์วันนี้ยังท่านอาจารย์อะไรครับที่พาทำตรงนี้อาจารย์ลมโชยหานศรีภูมิครับผมโอ้สุดยอดครับนี่ท่านอาจารย์เพื่อนกะมีแนวคิดนะครับเฮ็ดสวนเมลอนพานักเรียนนักศึกษามาเฮ็ดครับพี่น้องนี่มาปลูกขายอันนี้ขายแบบไหนครับเนี่ยหรือว่าสั่งจองขายแบบสั่งจองครับต้องสั่งจองลูกละ300ขึ้นไปครับผมโอ้บ่แพงเลยครับพี่น้องนี่ตอนนี้มีตอนถ้าจะสั่งนี่สั่งยังไงครับตอนนี้คือว่าเต็มแล้วตอนนี้คือผมคิดว่าอยากจะจำกัดในโรงเรียนก่อนเพราะว่ามันเพิ่งเป็นรุ่นแรกยังไม่ได้ทำอะไรเยอะมากอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกครับผมนี่ครับพี่น้องก็เป็นการทำครั้งแรกจากการไปศึกษาดูงานก่อนเนาะครับแล้วก็เอามาทำเอามาลงมือทำก็ประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องนี่หน่วยดอกงามอีหลีครับนี่โอ้ยอ่อนซ่อนหลายหลีพี่น้องเบิ่งแน่พุ่นตะก้าละหน่วยละหน่วยถ้าปกติเขาจะเกิดเยอะไหมครับต้นหนึ่งเกิดถามว่าเกิดเยอะไหมอันนี้จะเป็นเราจับผสมเกสรเองเลยครับครับคือต้นหนึ่งจะสามารถผสมได้ประมาณ 2-3 ลูกแต่ว่าพอลูกโตแล้วเราจะมาคัดลูกที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมอ๋อหมายความว่าถ้าเขามีหลายลูกครับเราก็จะเลือกเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ใช่ครับอ๋อนี่ครับพี่น้องน่าสนใจหลีครับพี่น้องสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวน้องเอิร์ธพาเดินดูรอบๆนะครับใช่ครับตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำต่อไหมครับอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับมีครับอาจจะเริ่มทำประมาณเทอม2ครับผมครั้งต่อไปก็คือรอบละ1เทอมครับครับอันนี้ก็เป็นเทอมแรกเนาะเทอมแรกของอาจารย์พาทำครับผมนี่สุดยอดอีหลีครับพี่น้องมีทุกกระถางเลยครับพี่น้องนี่กระถางละลูกละลูกที่เห็นร้อยเชือกไว้อย่างนี้เพื่ออะไรครับนี่เป็นการร้อยเพื่อแขวนลูกครับไม่ให้กิ่งตรงนี้มันหักครับผมโอ้นี่พี่น้องเพิ่นก็พ่อเป็นหน่วยแล้วเพิ่นก็สิเอาเชือกมามัดไว้หอยไว้ครับใหม่นะครับเพื่อเป็นการทวงน้ำหนักบ่ให้หนักเกินไปล่ะค่ะบ่ให้หน่วยเพิ่นหลุดเนาะครับผมนี่สุดยอดครับพี่น้องนี่ตลอดในนี้มี200กว่าต้นครับผมโดมหลังคานี่กว้างยาวประมาณเท่าไหร่พอจะรู้ไหมอันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าทางบริษัทเขามาตั้งให้ครับโอ้อันนี้เป็นทางบริษัทที่เราไปดูงานใช่ครับเขาสนับสนุนมาครับผมสนับสนุนโรงเรือนเป็นระบบปิดเนาะครับนี่โรงเรือนระบบปิดครับพี่น้องกันน้ำกันแมลงน้ำบ่เข้าเด้ครับพี่น้องอยู่ในนี่แต่ว่าโปร่งแสงสามารถเล็ดลอดผ่านเข้ามาได้อย่างสวยงามเลยนี่สุดยอดอีหลีพี่น้องที่เราเห็นสวยๆงามๆอยู่เนี่ยมีเกิดโรคอะไรไหมครับโรคของเมลอนที่เราพบเจอปัญหาตอนนี้ปัญหาจะเป็นเชื้อราครับทำให้ใบมันด่างแล้วก็มันจะลามไปถึงลำต้นด้วยทำให้มันแห้งครับผมเป็นเชื้อราครับเราจะสังเกตเห็นใบด่างๆใช่ครับกรณีอย่างนี้เขาก็จะลามไปทั่วต้นเราต้องจัดการยังไงครับแบบนี้ขั้นตอนแรกต้องลองรักษาดูก่อนครับถ้ายังรักษาไม่หายก็ต้องเอาออกครับโอ้เพื่อไม่ให้ลามไปที่ต้นอื่นใช่ครับโอ้นี่ครับพี่น้องข้อระวังเรื่องเชื้อรานะครับเรื่องโรคเชื้อราถึงแม้เฮาสิมี
มุ่งมีโรงเลื่อนที่มิดชิดแบบนี้ก็สามารถเกิดโรคได้นะครับนี่ครับพี่น้องก็เป็นสวนเมลอนโดมหลังคามองนี้ก็ด้วยสายตาก็ประมาณ6คูณ20เมตรน่าจะได้เนาะครับน่าจะน่าสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่สวยงามครับสุดยอดอีหลีพี่น้องตอนนี้ยอดสั่งจองมีเข้ามาบ้างหรือยังต้องบอกว่ามีตั้งแต่เริ่มปลูกครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนี่พ่อเริ่มปลูกปั๊บนี่ยอดก็มาเลยนี่ครับได้ผลดีหรือน่วยดกครับพี่น้องนี่สุดยอดเลยครับตอนนี้ก็มีแพลนจะขายในโรงเรียนก่อนใช่ครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ได้ลองชิมดูนะครับนี่สุดยอดครับพี่น้องเอาผู้ใดอยากเห็นนะครับอยากเบิ่งก็สามารถติดต่อผ่านน้องเอิร์ทหรืออาจารย์นะครับเข้ามาชมได้นะครับพี่น้องนี่สำหรับมื้อนี้ลุงจักผ้าเหย้าก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับ